สวัสดีตอนเย็นๆทุกท่านครับก็วันนี้จะมาพูดถึงมอเตอร์ไซค์คันโปรดของผมอีกคันหนึ่งซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์วิบากนะครับถ้าดูยี่ห้อก็จะรู้แล้วว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับรุ่นนี้ก็คือยามาฮ่า DT100X นะครับครั้งแรกนะครับที่ได้มาก็ตอนย้อนไปน่าจะเกือบ10ปีที่แล้วนะครับผมไปทำงานที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามก็ได้ออกพื้นที่แล้วก็ไปตรวจพื้นที่เจอรถมอเตอร์ไซค์วิบากคันนี้อยู่ซึ่งสภาพไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับสภาพก็คือเป็นน่าจะเป็นโครงรถวิ่งได้ซะมากกว่ามีถังน้ำมันมีเบาะเก่าๆนะครับแล้วก็มังกรเก่าๆกับไฟท้ายเก่าๆดูแล้วก็ไม่น่าจะใช้งานได้ผมก็ได้ถามเจ้าของรถที่เขาซื้อต่อมานะครับก็เป็นร้านขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับเขาบอกว่าเขาซื้อมาจากอาจารย์ท่านหนึ่งในราคา 5,000 บาทนะครับ 5,000 บาทนั้นไม่มีอะไรเลยนะครับคู่มือก็ไม่มีทะเบียนอะไรไม่มีทั้งนั้นนะครับเขาจะขายที่ราคาประมาณสัก 6,000 6,500 ประมาณนี้นะครับผมก็เห็นแล้วทรงมันสวยดีเว้ยน่าจะซื้อมาไว้ใช้เอามาเก็บนะครับเก็บสะสมไว้ขับเล่นก็เลยบอกเขาว่างั้นก็ถ้าขายไม่ออกถ้าขายราคาทุน 5,000 ให้ผมจะเอานะครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าขายไม่ได้ถ้ายังขายไม่ได้เขาก็จะมาขายเอามาขายให้ผมนะครับผ่านมาไม่ถึงเดือนก็ใส่รถกระบะมาให้ผมถึงที่ทำงานนะครับบอกว่าขาย 5,000 เพราะแกคงขายไม่ได้ไม่รู้จะขายให้ใครนะครับผมได้พูดไปแล้วก็เลยโอเคงั้นก็ซื้อไว้ละกันนะครับเป็นสภาพก็คือแต่ว่าไปก็เหมือนเศษเหล็กที่ยังวิ่งได้นะครับหลังจากได้มานะครับตอนนั้นยังไม่ได้มีคู่มือไม่ได้เสียภาษีอะไรนะครับหลังจากได้มาก็เริ่มทำการปรับปรุงนะครับโดยการซื้อนู่นซื้อนี่มาใส่จากราคา 5,000 ก็กลายเป็นเหมือนซื้อรถใหม่ครับน่าจะประมาณสักทำไปนี่ผมว่าต้องมี 30,000 นะครับรถคันนี้ถ้าขาย 35,000 นี่น่าจะคุ้มทุนไม่มีกำไรนะครับเพราะอะไหล่ที่ผมใช้ผมจะเน้นส่วนมากจะเน้นอะไหล่แท้นะครับจะต่างรุ่นก็ช่างแต่ขอให้เป็นอะไหล่แท้ไว้ก่อนมีทั้งใหม่ทั้งเก่าปนกันนะครับ Yamaha DT100X คันนี้ก็ที่ทำไปนะครับหลักๆเลยก็คือเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นี้ผมก็ต้องไปคว้านใหม่ใส่ลูกสูบใหม่ก็เป็นอะไหล่แท้นะครับเพราะรถที่ได้มานั้นกำลังอัดนั้นไม่มีแล้วอันต่อมาหลักๆที่มองเห็นคาร์บูเรเตอร์นะครับคาร์บูเรเตอร์ของเก่านั้นสึกนมหนูมันสึกทำให้มันกินน้ำมันมากแล้วก็น้ำมันก็รั่วนะครับเนี่ยอันนี้คือต้องทำแล้วภายนอกที่ทำนะครับใกล้ๆก่อนท่อไอเสียเป็นท่อสูตรของจ้อยเลสซิ่งชลบุรีนะครับเขาทำสำหรับรถแข่งมอเตอร์ไซค์ก็จะรถรุ่นนี้ท่อไอเสียก็จะออกด้านบนนะครับลอดท้ายเบาะมาออกด้านบนซ้ายมือนะครับ
เหมือนรถสไตล์สแคมเบอร์นะครับทีนี้ของเนี้ยอะไรนั้นหายากมากนะครับผมต้องสั่งซื้อจากเพจใน Facebook จากกลุ่มของเขาจากร้านค้าแล้วก็จาก eBay ก็มีโดยการหาอะไรที่เป็นอะไรมือสองแล้วก็เป็นของแท้มาใส่นะครับบางอย่างก็เป็นของเทียมนะครับอย่างพักเท้าก็หาของตามบ้านเราใส่ในคู่ละไม่กี่ร้อยบาทโชคอัพ YSS อันนี้ของบ้านเราของใหม่นะครับดุมล้อผมก็เปลี่ยนใหม่เพราะว่าของเก่ามันแตกมันแตกก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็อย่างตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรเนี่ยป้ายเบอร์ป้ายเบอร์นี้ก็ซื้อเข้ามาใส่นะครับทั้งสองข้างตรงนี้จะเป็นถังออโต้ลูปด้านในนะครับทับทิมสะท้อนแสงก็ของแท้นะครับตัวเนี้ยของแท้แต่ที่อื่นไม่ใช่ของแท้นะครับของแท้มือสองมันก็จะเงากว่าของเทียมนะครับกระจกมองข้างเป็นของHonda Scoopy I นะครับปลายแฮนด์เป็นของ Yamaha ของเกียร์ออโตเมติกรุ่นไหนไม่รู้ไปเจอที่ร้านขายของเก่าไปตรวจงานก็ซื้อเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็อันนี้ของใหม่นะครับของแท้ใหม่เป็นไฟเลี้ยวนะครับที่จับแฮนด์นะครับปกติไฟเลี้ยวของ DT100 มันก็จะยื่นออกมาจากตรงนี้นะครับยื่นออกมาจากโคมไฟหน้านะครับตรงนี้ซื้อมาใส่เป็นของใหม่แต่น่าจะเกรดมีคุณภาพอยู่หลายปีแล้วยังวิบวับอยู่เลยนะครับกาดกันชนหน้าสแตนเลสนะครับอันนี้ก็ซื้อมาใส่เห็นเขาใส่แล้วมันเท่ก็เลยซื้อมาใส่นะครับแล้วก็ชิวหน้าเป็นของรถวิบากซึ่งมันจะมาพร้อมชุดป้ายเบอร์นะครับเนี่ยบางคนหน้าของใหม่แต่ไม่ใช่ทรงเดิมไม่ใช่ทรงเดิมที่ติดมากับรถนะครับแล้วก็ยางกันฝุ่นนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่แกนโชคเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าแกนโชคเดิมเป็นปลามดทำให้น้ำมันมันรั่วมันซึมนะครับน้ำมันจะรั่วจะซึมผมก็เลยต้องเปลี่ยนแกนใหม่แล้วก็จบปัญหาจบไปวงล้อนะครับวงล้อหน้าขอบ21หลังขอบ19นะครับจึงทำให้ด้านหน้าของรถวิบากมันจะยกสูงนิดนึงท้ายก็จะออกต่ำๆนะครับก็ใช้ล้ออลอยนะครับล้อโลที่เขาเรียกกันล้อโลของยี่ห้อ Racing Boy นะครับสีดำจะเอาสีทองก็ดูเหมือนมันจะเก๋ๆไปผมก็เลยใช้สั่งสีดำมานะครับมีอะไรเดี๋ยวผมดูก่อนผมซื้ออะไรมาเปลี่ยนบ้างตรงเกจวัดความเร็วมันจะมีทั้งแบบเกียร์เดียวและเกียร์คู่นะครับของผมเป็นเกียร์คู่คู่อันนี้เป็นวัดรอบอันนี้เป็นวัดความเร็วเป็นของเดิมติดรถนะครับยามาฮ่ายังอยู่แต่ปัญหาคือมันไม่อยากจะขึ้นเพราะว่าเฟืองไม้ที่ดุมล้อมันสึกบ่อยนะครับพอมันสึกมันก็จะไม่หมุนนะครับต้องหาอะไรดีๆมาเปลี่ยนมันถึงจะใช้งานได้นานนะครับทำอะไรใหม่อีกประกับพวกเนี้ยก็เปลี่ยนใหม่มีทั้งของเทียมของแท้นะครับ
อันนี้น่าจะของเทียมคือของแท้หายากมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนแท้อันไหนเทียมที่ขายอยู่ในเพจนะครับสวิตไฟนะครับเปลี่ยนใหม่กุญแจเปลี่ยนใหม่เพราะของเดิมไม่มีแล้วก็ฝาถังน้ำมันอันนี้ก็ซื้อใหม่นะครับซื้อใหม่ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับก๊อกน้ำมันเปลี่ยนใหม่เพราะว่าซึมบ่อยมากไม่รู้เป็นอะไรเพราะว่าเราอาจจะได้ของไม่มีคุณภาพนะครับที่พักเท้ามันก็จะเป็นน้ำหนามสักหน่อยเป็นแบบน้ำหนามแต่ตัวนี้มันสึกแล้วนะครับสึกแล้วก็ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรขาเกียร์เปลี่ยนนะครับคันเกียร์นี่เปลี่ยนตรงซีนตรงนี้ก็เปลี่ยนเพราะมันจะรั่วบ่อยนะครับปัญหาคือมันรั่วบ่อยตรงนี้ก็ป้ายเบอร์ด้านนึงอันนี้เบาะจะไม่ใช่ทรงนี้นะครับเบาะรถดีบากจะเป็นทรงคล้ายขนมปังแต่ผมว่าผมมาตัดเป็นสไตล์นี้คล้ายตูดมดเนี่ยมันดูคลาสสิกดีแล้วก็ใช้เบาะสีน้ำตาลตัดขาวนะครับก็ดูว่าผมชอบอย่างนี้นะครับมันดูเหมือนรถคลาสสิกดีด้านในก็จะมีแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อกรองอากาศอันนี้ก็คือที่เติมน้ำมัน2ทีนะครับบางโคลนหลังตอนได้มานะครับเป็นบางโคลนพลาสติกซึ่งพอเรามาใส่ไฟท้ายเนี่ยมันรับน้ำหนักไม่ได้มันก็จะเด้งไปเด้งมาแล้วก็เหมือนจะหักไม่สวยงามนะครับก็ต้องสั่งอันนี้ของมือ2มานะครับมือ2เป็นของแท้เป็นเหล็กแล้วก็ทำการปะผุพ่นสีใหม่ไฟเลี้ยวหลังก็เป็นของแท้นะครับสองข้างเนี่ยเป็นไฟเลี้ยวของแท้แต่ว่าเป็นของมือสองขาไฟท้ายนะครับปกติไฟท้ายมีทั้งแบบกลมและแบบเหลี่ยมแต่ส่วนมากที่เห็นเป็นแบบเหลี่ยมก็ไปเจอของเมืองนอกเป็นแบบกลมมันสวยงามผมก็เลยต้องหาขายึดนี่ก็เป็นของแท้นะครับของมือสองซื้อจาก eBay นะครับอะไรเนี่ยราคาเนี่ย 2-3,000 เลยนะครับสั่งจากเมืองนอกเพราะว่าของไทยนั้นในเมืองไทยนั้นหายากมากจริงๆก็อาจจะไม่แพงเท่าไหร่นะครับถ้าซื้อในประเทศไทยแต่มันไม่ค่อยมีของไฟท้ายแบบกลมเป็นของแท้นะครับแต่จะตรงรุ่นหรือเปล่าไม่ทราบรู้แต่ว่าปกติแล้วรถรุ่นเก่ายามาฮ่ารุ่นเก่าที่เป็นไฟท้ายกลมอย่างเงี้ยเนี่ยมันใส่ด้วยกันได้แล้วก็เอามาใส่นะครับไฟเลี้ยวผมก็ต้องเน้นแบบกลมเพราะว่ารถมันเป็นรถคลาสสิกไฟกลมก็จะไม่เอาแบบเหลี่ยมมาใช้นะครับยังมีอะไรอีกหรือเปล่าที่ทำมาใหม่ทำสีใหม่นะครับทำสีนั้นไม่ได้ทำมาพร้อมกันก็เลยทำให้สีเหลืองนั้นไม่สม่ำเสมอนะครับอันนี้ทำทีหลังสีนี้ทำก่อนสีนี้ทำก่อนนะครับแต่ก็ช่างมันขอให้เป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับจริงๆมันจะมีป้ายสแตนเลสนะครับเป็นโครงเหล็กสแตนเลสที่ติดคำว่า Enduro มันจะติดอยู่ฝั่งนี้นะครับผมถอดออกเพราะว่าติดใต้เบอร์ก็เลยถอดเก็บไม่ได้ทิ้งนะครับเดี๋ยวเดินดูก่อนนะผมทำอะไรไปบ้างแต่ถ้ารวมเงินไปแล้วเนี่ยผมว่ามันแค่แต่งรถทำให้รถให้มันอยู่ในสภาพเนี้ยสภาพที่ดีๆขับขี่ได้เนี่ยตกประมาณ 30,000 ได้นะครับเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่สายเบรกสายคัตแล้วก็เมื่อประมาณสักปี6 60 61นะครับ
ก็ปรากฏว่าผมได้ไปถามที่ขนส่งให้เขาค้นดูเลขเครื่องยนต์ตัวนี้ให้หน่อยว่าเจ้าของเดิมเขาเป็นใครนะครับรู้แต่ว่าเขาเป็นอาจารย์เป็นครูอยู่ที่ทางอำเภอแกดำมหาสารคามเขาก็เลยบอกชื่อมาก็พอดีก็ได้ไปถามเพื่อนร่วมงานซึ่งเขาเป็นคนอยู่แกดำเหมือนกันก็บังเอิญมากซึ่งเจ้าของรถคันนี้ที่เป็นครูเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันนะครับก็เลยได้ติดต่อกันเพื่อไปทำการโอนรถคันนี้นะครับเสียค่าโอนเสียค่าจดต่อภาษีใหม่ต่อทำเล่มใหม่นะครับภาษีเนี้ยเขาคิดอยู่ที่น่าจะปีละ100นะครับไม่รวมค่าปรับปรากฏว่าผมจ่ายตังค์ในการทำจดทะเบียนใหม่แล้วก็เสียภาษีย้อนหลังไปเกือบสักประมาณ 3,000 บาทได้หรือเปล่าน่าจะประมาณนี้นะครับนี่จึงบอกว่ามันการทำรถเนี่ยมันใช้ตังค์เยอะพอสมควรนะครับรถคันละ 5,000 แต่ทำไปก็ประมาณเกือบ 30,000 นะครับแล้วเวลาจะขายเนี่ยมันตัดใจขายไม่ได้เพราะถ้าขายไปมันขาดทุนอย่างเดียวผมจึงไม่คิดที่จะขายนะครับจะเก็บไว้ดูเก็บสะสมไว้นะครับว่าครั้งหนึ่งรถยามาฮ่า DT100X เนี่ยมันเป็นคันแบบเนี้ยเผื่อเด็กๆรุ่นหลังเขาอยากดูหรือผู้ใหญ่ที่เขาเคยอยากจะได้รถวิบากรุ่นนี้ไว้ในครอบครองเขาก็จะได้เห็นว่ามันยังมีชีวิตอยู่นะครับซึ่งก็มีผู้ใหญ่หลายคนมาเจอก็ถึงกับอุทานว่ามันยังอยู่เหรอรถรุ่นนี้มันยังมีอยู่เหรอนะครับซึ่งในวันนี้มันก็หายากไปเรื่อยนะครับเพราะคนมีเงินเขาก็จะเก็บไว้ส่วนที่มันเป็นขับไม่ได้เขาก็จะชำแหละอะไรขายนะครับมันก็ยิ่งน้อยลงไปทุกวันส่วนฉายาที่เขาตั้งให้นะครับเขาตั้งชื่อว่าฉายาว่าสิงสำอางผมก็ไม่ทราบนะว่าสิงสำอางเนี่ยใครเป็นคนตั้งมาจากบริษัทหรือเปล่าหรือว่าวัยรุ่นในยุคนั้นเป็นคนตั้งให้นะครับยามาฮ่า DT100 มันก็มีหลายรุ่นนะครับมันมี100 DC 100 E 100 C อะไรไม่รู้100 D 100 Xซึ่งบางรุ่นก็ไม่ได้ขายที่ประเทศไทยก็ขายที่ต่างประเทศส่วนที่ขายที่บ้านเราเนี่ยก็คือ Yamaha DT100X คันนี้นะครับทีเนี้ยจดทะเบียนปีไหนขายปีไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดข้อมูลอ่านให้พวกเราฟังนะครับข้อมูลนั้นหายากมากนะครับเพราะว่ารถมันนานแล้วส่วนสเปคเครื่องยนต์นั้นก็หาไม่ได้นะครับรู้แต่ว่าเป็นเครื่องยนต์ขนาด100 cc นะครับระบายความร้อนด้วยอากาศจ่ายน้ำมันแบบคาร์บูเรเตอร์นะครับแล้วก็คัดแบบเปียกน่าจะเป็นแบบเปียกนะครับเพราะว่าถ้าแบบแห้งนี่มันน่าจะการสตาร์ทมันก็น่าจะอะไรอะเหมือนรถกระเทยสมัยก่อนนะครับแต่นี้เป็นรถผู้ชายนะครับเขาบอกว่า DT100X รุ่นแรกผลิตออกมาในปี2520รหัสโครงรถก็จะขึ้นต้นนะครับโครงรหัสโครงรหัสเครื่องจะขึ้นต้นด้วย 1XO นะครับแล้วก็ขีด OO หรือ00อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหรือมันจะเป็น 1X0 ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เขาที่คนส่งเขาบอกว่า 1XO นะครับจะมีอยู่2สีคือสีเหลืองกับสีแดงลายถังเป็นแบบเส้นรอบขีดด้านหน้าอันนี้ผมไม่ทราบเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่ได้สนใจรถรุ่นนี้เพ
ราะยังเป็นเด็กอยู่นะครับจึงไม่รู้ว่าลายถังตัวดั้งเดิมนั้นเป็นยังไงอ๋ออย่างสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับสติ๊กเกอร์ยามาฮ่านี้ผมก็ซื้อของแท้มาติดนะครับจริงๆมันก็ไม่มีหรอกแต่ผมอยากติดให้มันสวยงามข้อมูลต่อไปนะครับถัง 2T เขียน Enduro ตัวตรงเส้นเล็กนะครับตรงเนี้ยถัง 2T มันจะมีสติ๊กเกอร์คำว่า Enduro นะครับแต่ของผมมันไม่มีแล้วแหละก็ได้ทำสีใหม่ทับไปแล้วกันร้อนกันร้อนมันก็จะเป็นโครงเป็นโครงเหล็กกันร้อนโครงสแตนเลสมันจะติดอยู่ฝั่งนี้นะครับกันร้อนจะติดอยู่ฝั่งนี้ก็จะมีสติ๊กเกอร์คำว่า Enduro นะครับส่วนอื่นระบบจุดระเบิดเป็นหน้าทองขาวระบบจุดระเบิดของผมแก้ไขแล้วนะครับผมเปลี่ยนเป็น CDI แต่ตอนซื้อมานั้นเป็นทองขาวสตาร์ทยากมากนะครับสตาร์ทติดยากมากก็ให้เพื่อนที่เป็นช่างนั้นเปลี่ยนเป็นระบบ CDI ให้นะครับสตาร์ทง่ายสบายมือสบายเท้านะครับไม้เป็นแบบเดี่ยวกระปุกพลาสติกนะครับแต่ของผมเป็นไม้คู่นะครับก็ไม่รู้ว่ามันมีกี่รุ่นที่ขายในไทยแต่ของผมนั้นเป็นไม้แบบคู่ของแท้แน่นอนนะครับมันน่าจะมีหลายรุ่นนะครับที่นำมาขายไฟเลี้ยวหลังก้านยางไฟเลี้ยวหน้าจับกระโหลกก้านยางนะครับมันก็จะเป็นไฟเลี้ยวตรงนี้เป็นก้านยางนะครับแต่ไม่รู้เป็นแบบกลมหรือเปล่าแต่ของผมเนี่ยมันเป็นไฟเลี้ยวแบบน่าจะเป็นแบบของ DT Mono นะครับโมโน125หรือเปล่าที่เขามาจับตรงนี้จับที่แฮนด์อันนี้ของแท้นะครับของใหม่ด้วยผมซื้อมาคู่นี้เกือบ 1,000 สั่งจาก eBay นะครับหายากมากนะครับไฟเลี้ยวอย่างนี้ส่วนมากมีแต่ของเทียมของเทียมก็ใช้ไม่นานนะครับใช้ไม่นานมันก็จะแห้งกรอบไปนะครับไฟท้ายแบบกลมในช่วงแรกเป็นแบบกลมนะครับหลังๆมาก็เป็นแบบสี่เหลี่ยมแต่ผมว่าสี่เหลี่ยมไม่สวยผมก็เลยหาซื้อแบบกลมมาใส่เพราะมันดูเข้ากันกับรถไฟหน้ากลมกระจกกลมนะครับอะไรก็มันกลมๆไว้ก่อนนะครับบางคนหน้าสีเทาบางคนหลังสีเทาแต่ของผมทำเป็นสีเหลืองหมดแล้วนะครับล้อขอบหน้าล้อหน้าขอบ 1.40 คูณ 19 นะครับมันใช่หรือเพราะว่าที่ผมซื้อมาตามสเปคจะเป็นหน้า21หลัง19นะครับข้อมูลก็น่าจะมีการคาดเคลื่อนกันบ้างนะครับทีนี้รถคันนี้จดทะเบียนเมื่อไหร่ผมก็ต้องดูที่คู่มือรถของผมก่อนจดทะเบียนวันที่5เมษายน2527นะครับผ่านมากี่ปีละ27 37 47 57 67อีกไม่กี่เดือนรถคันนี้จะครบ40ปีนะครับเดือนเมษาปีหน้าจะครบ40ปีผมเป็นมือที่2นะครับที่ซื้อต่อมาใช้มือแรกก็อย่างที่บอกเป็นครูนะครับซึ่งเขาก็ขายมาให้กับร้านซื้อของเก่าผมก็ไปซื้อมาอีกทีหนึ่งส่วนท่อเดิมถอดไว้ที่บ้านแต่มันเหมือนจะไม่เดิมแหละผมว่านะครับเหมือนจะไม่เดิมเพราะว่าท่อนั้นดังมากตรงท่อรถคันนี้ท่อจ้อยเนี่ยก็ดังเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนไม่ดังขนาดนี้เสียงจะออกหวานๆเพราะว่ายายแก้วยังใหม่ๆอยู่แต่ทีเนี้ยหลายปีผ่านไปยายแก้วมันไม่ค่อยดีมันเริ่มเสื่อมแล้วเสียงจะดังมากนะครับดังแสบแก้วหูครับ
นี่ก็คือรายละเอียดเบื้องต้นนะครับที่จะให้พวกเราได้รับทราบทีนี้เดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถให้พวกเราฟังเสียงท่อนะครับเสียงเครื่องยนต์เดี๋ยวรอสักแป๊บนะครับระบบไฟใช้ได้ทุกชิ้นนะครับเพียงแต่ว่าแบตเตอรี่ผมเสื่อมแล้วไม่ได้เปลี่ยนแบตถ้าเปลี่ยนแบตก็ใช้ได้หมดนะครับน้ำมัน 2P ผมใช้ของเวนลอยนะครับเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมจะไปหาเจลแอดวานซ์แบบสมัยเก่านั้นไม่มีแล้วนะครับโจแอดวานซ์แบบสมัยปัจจุบันเนี้ยกลิ่นมันก็จะเหม็นๆนะครับกลิ่นฉุนเหม็นๆแต่ถ้าเป็นเวลลอยของเขียวก็จะมีกลิ่นหอมนะครับครับนี่ก็คือเสียงท่อไอเสียกับเสียงเครื่องยนต์นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็นำรถมาให้พวกเราได้รับชมเผื่อบางท่านอยากได้มาครอบครองนะครับก็ยังมีขายอยู่ในกลุ่มต่างๆของ Facebook หรือบางทีก็น่าจะมีประกาศขายอยู่ตาม YouTube นะเผื่อบางท่านสนใจอยากจะซื้อก็เลยแจ้งราคาไว้นะครับราคาก็ตามที่สภาพการใช้งานแล้วก็การมีคู่มือรถมีทะเบียนอยู่หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีคู่มือราคาก็จะอยู่ที่หลักพันกลางๆปลายๆขึ้นไปนะครับตามสภาพแต่ว่าถ้ามีคู่มือมีทะเบียนครบเนี่ยราคาก็จะมีอยู่ที่หลักหมื่นนะครับก็อยู่ที่ว่าเขาทำอะไรมาบ้างถ้าเขาไม่ได้ทำมากก็ราคาก็จะไม่สูงแต่ถ้าทำมาแล้วนะครับราคาก็จะอยู่ที่ไม่เกิน 30,000 35,000 ถึง 40,000 อยู่ที่ว่าเขาทำอะไรมาบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เวลาพอสมควรแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ